วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวพัทยากันครับโครงการที่ผมจะพาทุกคนมาดูในวันนี้ชื่อโครงการ8เซ็นทรัลพัทยาของแสนสิริครับตัวโครงการเนี่ยเป็นโครงการตึกสูงที่ออกแบบมาค่อนข้างน่าสนใจครับแล้วก็ตึกเนี่ยเพิ่งเสร็จหมาดๆเลยเขาทำมาเป็นยังไงมาครับผมพาทุกคนไปทัวร์ด้วยกันครับตัวทำเลโครงการน่ะไม่ได้อยู่ติดหาดซะทีเดียวนะครับแต่จะอยู่ติดกับถนนพัทยาสาย2ครับซึ่งจะมีทางเชื่อมเข้ามายังพื้นที่บริเวณถนนเลียบหาดตรงนี้ครับทางเชื่อมที่ใกล้ที่สุดก็คือพัทยาซอย11ครับอันนี้คือจะทะลุตรงไปโผล่ที่หน้าโครงการพอดีระยะทางเดินมาจากหน้าโครงการมาถึงหาดประมาณ300เมตรนิดๆครับซึ่งพื้นที่บริเวณหาดตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่สุดอันนึงของย่านพัทยาครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหาดที่อยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาเลยเวลาเขาจัดงานเทศกาลดนตรีอะไรต่างๆหาดตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เขาตั้งเวทีกันดังนั้นเวลาเรามาทำกิจกรรมที่หาดหรือมาเที่ยวงานเทศกาลต่างๆที่ทางพัทยาเขาจัดเราจอดรถไปที่ตึกแล้วเดินมาที่หาดก็สะดวกดีเหมือนกันครับส่วนกิจกรรมที่หาดพัทยาเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าพัทยาเนี่ยมันจะเป็นแหล่งรวมกิจกรรมทางน้ำหลายๆอย่างรวมถึงกิจกรรมบนหาดด้วยด้านหลังผมแทบจะตลอดแนวก็จะมีพื้นที่ซุ้มที่นั่งที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาให้บริการพวกเครื่องดื่มอาหารและนวดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เลือกเยอะแยะอยู่แล้วส่วนริมหาดเนี่ยก็จะมีพวกบานาน่าโบ๊ทเจ็ตสกีอะไรต่างๆให้เลือกเล่นได้หลายจุดครับระบบ security ของที่นี่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยจะมีรปภ.ดูแลตลอด24ชั่วโมงป้อมรปภ.เขาทำออกมาให้มีรปภ.สามารถประจำจุดได้2หรือ3คนสบายๆครับส่วนลูกบ้านในเวลาขับรถเข้าออกจะเป็นประตูรั้วกั้นไม้กระดกแบบนี้ถ้าวีซิเตอร์ก็แลกบัตรปกติแล้วลูกบ้านขับรถผ่านประตูมันจะเปิดให้อัตโนมัติเองมี CCTV คอยถ่ายบันทึกพวกป้ายทะเบียนและคนขับรถเอาไว้ด้วยครับส่วนเวลาเราเดินเข้าออกจะมีประตูเล็กสำหรับคนเดินเข้าออกซึ่งอันนี้ต้องแปะบัตรผ่านให้ประตูมันเปิดเข้าออกได้ครับรูปแบบโครงการนี้เขาจะทำออกมาเป็นตึกสูง31ชั้นจัดมา603ห้องครับอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณสัก2ไร่ตัวรูปแบบอาคารเนี่ยเขาจะออกแบบมาค่อนข้างที่จะแปลกตาทีเดียวเพราะว่าตัวตึกสูงที่นี่เวลาตั้งอยู่ตรงนี้จะเห็นวิวเปิดโล่งและเห็นทะเลค่อนข้างที่จะสวยครับดังนั้นเขาก็เลยมีการออกแบบให้ตัวผนังหน้าต่างส่วนที่รับวิวของแต่ละห้องมันมีการบิดมุมเป็นแนวซิกแซกเพื่อให้แต่ละห้องได้รับวิวที่สวยและไม่บังกันครับตัวงานสถาปัตยกรรมของที่นี่จะออกแบบโดย Palmer & Turner ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลกครับส่วนอินทีเรียจะใช้พาราดามชิปแล้วก็ตัวแลนด์สเคปทั้งหมดตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนเนี่ยจะใช้ชมาครับซึ่งผู้ออกแบบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผู้ออกแบบที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงและมีแนวทางการออกแบบที่น่าสนใจทั้งสิ้นครับเวลาเราเดินเข้ามาในอาคารเนี่ยเราจะผ่านตัวสวนข้างล่างตรงนี้ที่เขาจัดออกมาเพื่อลดทอนอารมณ์ของเราก่อนครับอารมณ์มันจะเหมือนกับเวลาเราเดินเข้าตัวบ้านให้เห็นพื้นที่สีเขียวเห็นมุมสงบสงบร่มรื่นของต้นไม้ก่อนถึงจะเดินเข้าไปยังตัวบ้านส่วนพื้นที่สวนเนี่ยก็เป็นพื้นที่สวนที่ไม่ได้ทำออกมาให้สวยๆอย่างเดียวแต่สามารถเข้าไปนั่งเล่นและใช้งานได้จริงครับที่นี่เขาคำนึงถึงเรื่องของ privacy ในการใช้งานเยอะนะครับเวลาเราขับรถเข้ามาเนี่ยจะไม่ได้ให้จอดรับส่งกันที่ข้างหน้าแต่จะมีพื้นที่วนเข้าไปจอดด้านในเพื่อสร้าง privacy ในการอยู่อาศัยครับรถที่จอดก็จะไปจอดด้านในทั้งหมดจะไม่มีการจอดที่ด้านหน้าเลยส่วนเวลาลูกบ้านเดินเข้าเนี่ยก็จะเดินเข้าตึกได้ด้านนี้เลยครับตัว visitor เนี่ยจะถูกกันมาให้จอดที่พื้นที่ด้านข้างตึกครับจะมีพื้นที่จอดอยู่2ฝั่งฝั่งด้านนี้กับอีกฝั่งหนึ่งฝากนู้นครับส่วนลูกบ้านเนี่ยจะต้องผ่านตัวประตูรั้วกั้นไม้กระดกอีกชุดนึงเพื่อวนเข้าจอดด้านในตึกครับส่วนเวลารถเข้ามาส่งกันเนี่ยก็จะจอดที่จุด drop area ตรงนี้ซึ่งจุด drop area เนี่ยจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าตึกแต่จะอยู่ถัดเข้ามาด้านในและอยู่ใต้อาคารครับดังนั้นเวลาแดดร้อนๆหรือเวลาฝนตกเราจะรับส่งกันได้สะดวกและปลอดภัยกว่าครับตรงจุดดรอปแอเรียน่ะจะมีที่จอดเพื่อชาร์จรถ EV อยู่2สเตชันครับซึ่งตรงนี้ลูกบ้านสามารถขับรถมาแล้วก็มาจอดชาร์จตรงนี้ได้เลยส่วนทางด้านนี้เวลาเราถือของมาเยอะๆเราสามารถที่จะเข้าประตูอาคารได้จากทางฝั่งนี้ได้ด้วยซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เป็นทางลาดแล้วก็มีรถเข็นสำหรับช้อปปิ้งใส่ของเนี่ยครับลงไปยังส่วนของตัวลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปยังส่วนของห้องพักอาศัยเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านล็อบบี้ครับก็เหมาะสำหรับเวลาเราไปช้อปปิ้งถือของเยอะๆแล้วอยากจะขึ้นห้องเลยโดยไม่ต้องเดินผ่านล็อบบี้ให้มันลำบากครับ
ที่ชั้นล่างเนี่ยจะมีล็อบบี้อยู่2จุดนะครับจุดแรกเนี่ยจะเป็นเซมิเอาท์ดอร์ล็อบบี้เป็นล็อบบี้ที่อยู่ใต้อาคารแต่ไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดติดแอร์นะครับเพราะว่าข้างล่างบางทีเราต้องการนั่งรับลมสบายๆจากทะเลตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ให้ลูกบ้านสามารถที่จะนั่งพักผ่อนแบบเซมิเอาท์ดอร์ได้ครับส่วนล็อบบี้หลักด้านในอ่ะมันจะมีลิฟต์ขึ้นไปยังส่วนพักอาศัยด้วยดังนั้นการแอคเซสเข้าตัวล็อบบี้จะต้องใช้บัตรนะครับอันนี้จะให้ลูกบ้านเท่านั้นถึงจะเข้าไปใช้พื้นที่ด้านในได้ครับตัวพื้นที่ล็อบบี้ด้านในเขาก็จะจัดเป็นพื้นที่นั่งกระจายแยกกัน2ชุดแบบนี้แล้วก็จะมีห้องน้ำไว้สำหรับรับรองแขกอยู่ด้านในส่วนตัวลิฟต์โดยสารที่จะขึ้นไปยังห้องจะอยู่ด้านในครับที่นี่เป็นตึกสูง31ชั้นครับแล้วอยู่ที่พัทยามจะได้วิวเปิดโล่งที่ค่อนข้างจะสวยงามวิวทะเลวิวภูเขาต่างๆที่เห็นจากด้านบนครับซึ่งโครงการเนี่ยเขาจะเตรียมชั้น30กับ31ที่เป็นชั้นท็อปฟลอร์ที่มีมูลค่าสูงสุดเนี่ยแบ่งออกมาเป็นแฟซิลิตี้ให้ลูกบ้านไว้ใช้งานครับซึ่งชั้น31ที่เป็นชั้นบนสุดเนี่ยตรงนี้เขาจะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับให้ลูกบ้านเนี่ยใช้งานหลายอย่างครับอย่างแรกที่อยากจะพาทุกคนมาดูก็คือส่วนเทเรสที่เขาทำเป็นพื้นที่ระเบียงนั่งรับวิวแบบนี้พื้นที่ระเบียงรับวิวตรงนี้เวลาเรานั่งดูวิวเนี่ยมันจะเฟซซิ่งออกไปทางด้านแหลมบาลีไฮครับซึ่งจะเห็นโลโก้ป้ายพัทยาซิตี้เด่นชัดมากอยู่ทางด้านนี้ครับในบางช่วงหรือบางวันเวลาเขาจัดเทศกาลหรือมีงานจุดพลุเฉลิมฉลองตอนกลางคืนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยมากๆครับส่วนด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีการจัดสวนเล่นระดับไว้ให้ด้วยซึ่งอย่างที่ผมบอกทุกคนครับว่าสวนของที่นี่ออกแบบโดยชมาซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์สเคปดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงมากของประเทศไทยครับดังนั้นเนี่ยรูปแบบของการจัดพื้นที่ด้านบนเนี่ยนอกจากมันจะน่าสนใจแล้วเนี่ยมันยังอยู่ทนสวยงามไปได้ในระยะยาวด้วยเพราะเขาเลือกใช้ต้นไม้ขนาดกลางที่เหมาะกับพื้นที่ที่อยู่ด้านบนและลมแรงแบบนี้ครับรวมถึงการเตรียมเรื่องของงานระบบเพื่อให้ต้นไม้มันอยู่ไปได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องมาลำบากลูกบ้านในการดูแลเช่นเขาจะเตรียมตัวค้ำยันที่เป็นโลหะฝังหมุดไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้ต้องมาคอยเปลี่ยนบ่อยๆครับส่วนระบบรดน้ำและระบบฟลอเดนอะไรต่างๆก็ถูกเดินระบบไว้ตั้งแต่แรกเรียบร้อยแล้วครับอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูว่าการจัดสวนรูฟท็อปนั้นเนี่ยมีการเดินงานระบบไว้ดีหรือเปล่าและมีการออกแบบโดยมีองค์ความรู้เรื่องต้นไม้ดีไหมก็คือเรื่องของสนามหญ้าครับคือสนามหญ้าด้านบนเนี่ยมันดูเหมือนกับหญ้าเนี่ยมันง่ายแต่จริงๆการดูแลหญ้าที่อยู่บนรูฟท็อปไม่ได้ง่ายเลยครับซึ่งโครงการส่วนใหญ่อ่ะเขาเลยมักจะปูเป็นหญ้าเทียมกันแต่ที่นี่ใช้หญ้าจริงได้และหญ้าที่เห็นเนี่ยมันยังคงสภาพปูเขียวสวยงามไม่เหลืองไม่ตายแปลว่าพื้นที่ที่อยู่ใต้หญ้าเนี่ยมีการวางงานระบบฟลอเดนให้น้ำไม่ขังอยู่ใต้รากหญ้าและมีการจัดการพื้นที่ให้มีพื้นที่ดินมันลึกมากพอที่ให้รากหญ้าเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยครับซึ่งอันเนี้ยมันดูเหมือนง่ายแต่ต้องถูกออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นอย่างละเอียดและรอบคอบครับไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของชั้น31ก็คือพื้นที่สระว่ายน้ำตรงนี้ครับพื้นที่สระว่ายน้ำตรงนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้ว่ายน้ำออกกำลังกายได้อย่างเดียวตัวสระเนี่ยมีความยาวประมาณ25เมตรเป็นสระระบบเรือว่ายได้เต็มที่อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่มันพิเศษกว่าสระทั่วไปก็คือการทำพื้นที่ shallow หรือพื้นที่น้ำตื้นให้มีพื้นที่นั่งเล่นรอบๆสระรวมถึงการออกแบบตัวสระเนี่ยให้เป็นแนวซิกแซกที่ขอบด้านหนึ่งเพื่อให้เราสามารถที่จะมีพื้นที่เกาะพักเหนื่อยและชมวิวสวยๆที่ด้านบนของอาคารได้แบบนี้ครับส่วนปลายสระเนี่ยจะเชื่อมกับสระตัวพิเศษอีกอันนึงของเขาที่เรียกว่าแชมเปญโกลพูลครับซึ่งนั้นจะเป็นสระที่กรุและทำสีเป็นสีแชมเปญโกลรวมถึงการประดับตกแต่งไฟไว้ด้วยมันจะเหมาะกับการสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างเวลาเราว่ายน้ำหรือแช่น้ำในบริเวณนั้นตอนกลางคืนมากกว่าครับชั้น30และ31เนี่ยเขาออกแบบให้เป็นชั้นแฟซิลิตี้นะครับโดยมีวิธีการออกแบบการเชื่อมโยงพื้นที่ที่น่าสนใจครับที่ชั้น30 31เนี่ยเขาจะมีบันไดเดินลงไปเชื่อมโยงกันและกันด้วยซึ่งระหว่างทางเดินเนี่ยก็จะปลูกตัวพุทธภูเก็ตไว้ซึ่งมันจะให้ดอกสีเหลืองสวยๆแบบนี้ครับตัวพุทธภูเก็ตเนี่ยนอกจากจะช่วยสร้างร่มเงาเวลาเราเดินผ่านและสร้างความสวยงามร่มรื่นรวมถึงให้ดอกที่สวยงามแล้วเนี่ยเขายังทำหน้าที่เป็นเชดดิ้งให้กับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นชมวิวอ่านหนังสืออยู่ด้านบนที่เขาวางไว้ให้ลูกบ้านนอนเล่นใช้งานใต้ต้นไม้แบบนี้ด้วยครับ
ูบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้น30 31เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันเป็นพื้นที่นั่งเล่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นเป็นสเต็ปที่เขาออกแบบไว้ให้เรานั่งชมวิวกันได้หลายๆคนครับซึ่งวิวตรงนี้มันจะเฟซซิ่งออกไปยังหาดพัทยาเห็นเวิ้งอ่าวพัทยาทั้งหมดรวมถึงเห็นทางแหลมบาลีไฮทางด้านนู้นด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีแวลูมากครับเพราะมันเป็นจุดชมวิวที่เห็นซิกเนเจอร์เกือบจะทั้งหมดของตัวพัทยาครับตรงนี้เขาก็เลยจัดเป็นลานที่เราสามารถที่จะมาจัดปาร์ตี้หรือนั่งเล่นต่างๆได้ซึ่งเขาจะทำตัวอ่างจากกุชชี่พูลไว้2อ่างสำหรับให้ลูกบ้านมาใช้งานนั่งแช่น้ำรับวิวครับไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับว่ายน้ำออกกำลังกายนะครับถ้าว่ายน้ำออกกำลังกายใช้สระด้านบนตรงนี้เหมาะกับการนั่งแช่น้ำสบายๆมากกว่าซึ่งอ่าง2อ่างจะทำหน้าที่แตกต่างกันครับอ่างจากกุชชี่ตรงนี้จะเป็นอ่างอุณหภูมิปกติครับแต่ส่วนอ่างจากุชิด้านในจะเป็นอ่างปรับอุณหภูมิให้คงที่อยู่ประมาณ35องศาซึ่งวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแช่น้ำอุ่นๆก็มาแช่ที่อ่างนี้ได้ครับที่ชั้น30เนี่ยจะมีเมนแฟซิลิตี้ที่เขาทำออกมาเป็นพื้นที่ใช้งานภายในด้วยครับซึ่งอันเนี้ยเวลาเราเดินเข้ามาจุดแรกเขาจะเรียกว่าโซเชียลคลับครับโซเชียลคลับเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ให้เรานั่งเล่นสบายๆหรืออาจจะทำเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนั่งทำงานอยู่ที่นี่ก็ได้เพราะปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำงานอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ออฟฟิศนะครับเราอาจจะขับรถมาทำงานนอนเล่นอยู่ที่พัทยาก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมัน new normal ครับเขาไม่ได้ work from home อย่างเดียวเขา work from anywhere เลยครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เขาจะจัดออกมาเป็นพื้นที่2โซนนะครับโซนแรกเนี่ยที่เราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นที่เหมือนกับเป็นระเบียงที่เปิดหน้าต่างได้ครับซึ่งตรงนี้วันไหนที่ฝนไม่ตกและลมมันแรงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดหน้าต่างแล้วก็เดินรับวิวอะไรต่างๆที่บริเวณนี้ได้ครับอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับว่า Palmer & Turner ที่ออกแบบตึกเนี่ยเขาต้องการให้ลูกบ้านได้เห็นวิวเปิดโล่งในทุกๆมุมดังนั้นเนี่ยผนังกระจกหน้าต่างรับวิวของอาคารเนี่ยมันจะเป็นแนวนี้ครับเป็นแนวซิกแซกแบบนี้เพื่อให้เราเดินเข้ามาดูวิวได้ในหลายๆมุมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบการออกแบบโครงการตากอากาศที่มีวิวสวยๆในมุมสูงๆแบบนี้ครับส่วนพื้นที่โซเชียลคลับเนี่ยเขาก็จะจัดพื้นที่นั่งเล่นไว้หลายปาร์ตี้ครับวันไหนที่อากาศมันไม่ดีเท่าไหร่หรือมันร้อนเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนปิดประตูชุดนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เปิดแอร์นั่งเย็นๆพื้นที่ภายในได้ครับตรงนี้พื้นที่ตรงกลางเขาเตรียมโต๊ะปิงปองไว้ให้สำหรับให้เราตีปิงปองเล่นตรงนี้ได้ด้วยครับส่วนห้องสกายเลาที่อยู่ติดกันเนี่ยจะเพิ่ม privacy เข้าไปอีกชุดหนึ่งโดยการให้ต้องสแกนบัตรเพื่อที่จะเปิดประตูเข้ามาข้างในได้ครับพอเราเปิดประตูเข้ามาข้างในเนี่ยเราจะเจอพื้นที่ที่มันใหญ่ห้องเมื่อกี้นิดนึงแต่ห้องนี้มันจะออกแนว private มากขึ้นครับเขาจะจัดเป็นโต๊ะกลางเหมือนเป็นเคาน์เตอร์ให้เรานั่งรวมๆกันทำนู่นทำนี่ได้รวมถึงจัดเตรียมเป็นเคาน์เตอร์บาร์ให้เราสามารถที่จะเตรียมเครื่องดื่มได้มีโต๊ะพูลอยู่ตรงกลางมีพื้นที่กระจายนั่งรับวิวครับจริงๆที่นี่ที่จัดว่าเป็นสกายแล้วอ่ะในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มข้างบนนะครับจะดื่มได้แบบนอนแอลกอฮอล์เท่านั้นแต่ในบางวันถ้าเกิดว่าลูกบ้านอยากจะจัดปาร์ตี้โดยการปิดห้องนี้แล้วก็จัดปาร์ตี้ส่วนตัวสามารถบุ๊กกับทางนิติบุคคลแล้วก็เช่าใช้เป็นหลายชั่วโมงได้ครับถัดจากส่วนของโซเชียลคลับและสกายแล้วเนี่ยก็จะเป็นห้องยิมครับตัวยิมของเขาเนี่ยจะเป็นยิมที่ออกแบบมาให้มีพื้นที่ออกกำลังกายเยอะครับตรงนี้จะแบ่งออกมาเป็นโซนซึ่งเป็นโซนคาร์ดิโออยู่ทางด้านนี้เราสามารถที่จะออกกำลังกายแล้วก็มองเห็นวิวสวยๆของทางแหลมบาลีไฮทางด้านนู้นครับทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องออกกำลังกายเทรนนิ่งสำหรับชกมวยนะครับส่วนพื้นที่อีกโซนหนึ่งทางด้านนี้ก็จะเป็นเวทครับพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ยกน้ำหนักรวมถึงชุดออกกำลังกายคาร์ดิโอเพิ่มทางด้านนี้ด้วยทุกคนครับที่นี่เขาจะใช้แมชชีนของตัวไลฟ์ฟิตเนสทั้งหมดซึ่งเป็นเกรดที่ใช้กันในพวกฟิตเนสดีๆเพื่อให้ลูกบ้านมีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เป็นมาตรฐานและมีอายุการใช้งานนานๆครับห้องน้ำของที่นี่ค่อนข้างออกแบบมาดีนะครับตรงนี้เดินเข้ามาจะเจอส่วนของล็อกเกอร์ก่อนเวลาเราต้องการมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บข้าวเก็บของเก็บที่ตรงนี้ได้แล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าสวยๆอยู่ทางด้านนี้ครับพื้นที่ข้างในเนี่ยก็จะมีพื้นที่อาบน้ำแบบที่สามารถที่จะเทควิวของพัทยาทางด้านนู้นได้ครับรวมถึงมีห้องน้ำสำหรับทำธุระส่วนตัวแล้วก็มีห้องซาวน่ากับสตีมอีกอย่างละห้องครับซึ่งห้องน้ำชายเขาจะจัดแบบนี้ส่วนห้องน้ำหญิงก็จะมีอีกชุดหนึ่งของเขาแยกต่างหากไปเลยครับ
แล้วก็จะมีพื้นที่ห้องลอนดรี่ให้ลูกบ้านเนี่ยเอาผ้ามาซักที่ข้างบนนี้ได้ด้วยครับที่ชั้น5เนี่ยเขายังมีสวนให้กับลูกบ้านมาใช้งานด้วยนะครับซึ่งสวนเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2โซนโซนแรกเนี่ยเวลาเดินออกมาแล้วจะอยู่ทางด้านหลังของตัวอาคารเนี่ยเขาจะจัดเป็นพื้นที่สวนปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ให้ดอกหอมๆครับอย่างเช่นต้นพุทแล้วก็ต้นจิกน้ำแบบนี้แล้วก็จะมีพื้นที่ใต้ต้นไม้ให้ลูกบ้านได้นั่งเล่นสบายๆเวลาอากาศดีๆได้ด้วยครับที่โครงการนี้จะมีของแปลกอย่างหนึ่งก็คือสวนที่เขาจัดออกมาเป็นแบ็กยาร์ดครับตัวสวนที่เป็นแบ็กยาร์ดเนี่ยเขาเรียกว่าแสนสิริแบ็กยาร์ดเป็นคอนเซปที่ทางแสนสิริเขาตั้งใจทำให้ลูกบ้านครับโดยเขาจะทำออกมาเป็นสวนเหมือนสวนหลังบ้านที่ปลูกต้นไม้ที่สามารถที่จะเด็ดเก็บไปรับประทานได้ครับพวกกะเพราเตยหอมโหระพาที่เป็นพวกไม้ที่เราใช้ประกอบอาหารง่ายๆได้เป็นปกติในครัวเรือนเราซึ่งบ้านไทยในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ปลูกกันแทบจะทุกบ้านอยู่แล้วจนกระทั่งในยุคหลังๆนี่แหละที่เราอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือทาวน์โฮมแล้วเราก็ลืมเลือนวิธีการปลูกพืชสวนครัวที่ใช้ในบ้านกันครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนเซปที่เขาออกแบบมาให้เราสามารถที่จะมีพวกพืชง่ายๆที่ใช้ในการประกอบอาหารประจำวันของเราครับแต่ตรงนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าไม่ใช่ใครๆก็ขึ้นมาเด็ดกันเองได้ตามใจครับอันนี้ต้องแจ้งทางนิติเพราะว่าสวนเนี้ยนิติเขาเป็นคนดูแลให้ครับการเด็ดตัดหรือเอาอะไรไปใช้เนี่ยเขาไม่ได้หวงอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้ลูกบ้านใช้อยู่แล้วครับส่วนตัวพื้นที่สวนตรงนี้มันจะอยู่ด้านหลังห้องของชั้น5ครับซึ่งห้องของชั้น5ในฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นห้องท้ายพิเศษที่สามารถที่จะเปิดหน้าต่างเทควิวสวนด้านหลังแบบนี้ได้ครับดูห้องตัวอย่างกันบ้างครับห้องของที่นี่จะมีหลายแบบนะครับแบบที่มีเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นห้อง one bedroom ขนาดประมาณ 26-27.5 ตารางเมตรครับส่วนห้องตัวอย่างที่ผมจะพาทุกคนมาดูจะเป็นห้องท้าย one bedroom ขนาดเขาอยู่ประมาณ 26.9 ตารางเมตรนะครับห้องขายแบบ fully furnished คือให้เฟอร์นิเจอร์แทบจะเรียกว่าเกือบทุกอย่างยกเว้นอุปกรณ์ตกแต่งครับสิ่งแรกที่อยากจะให้ทุกคนดูก็คือประตูเข้าห้องครับตัวประตูเนี่ยจะได้เป็นประตูไม้บานทึบแบบนี้เขาจะใส่ตัวดิจิตอลดอร์ล็อกมาให้ซึ่งรูปแบบของประตูเขาอ่ะจะเป็นประตูที่ค่อนข้างซีลให้มันเก็บเสียงสนิทพอสมควรเลยและตัวห้องของที่เนี่ยมันจะเป็นห้องที่เขายกพื้นเป็นสเต็ปสูงขึ้นมาจากพื้นที่โถงทางเดินภายนอกด้วยนิดหน่อยเพื่อที่ว่าเวลาข้างนอกเนี่ยมันเปียกหรือมันแฉะแล้วเขาทำความสะอาดหรือดันฝุ่นเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะเทอะเข้ามาในห้องเราครับเพราะว่าที่นี่คือพัทยาครับมันมีโอกาสที่คนจะไปเล่นน้ำทำนู่นทำนี่แล้วก็เดินตัวเปียกหรือมีฝุ่นทรายที่โถงทางเดินให้แม่บ้านต้องทำความสะอาดเยอะอยู่แล้วครับส่วนแรกที่เดินเข้ามาในห้องนี้ที่เราเจอก็คือพื้นที่ครัวและห้องน้ำครับเขาจะรวบไว้เป็นพื้นที่ส่วนเดียวกันแล้วก็กั้นด้วยประตูบานเลื่อนแบบนี้ซึ่งทำให้พื้นที่โซนใช้งานตรงนี้มันกลายเป็นพื้นที่โซนใช้งานที่เก็บกลิ่นและเสียงได้ด้วยครับมันเหมือนเรามีประตู2ชั้นคือประตูชั้นนี้กับประตูชั้นนี้ดังนั้นเวลาห้องอื่นๆเขาทำเสียงดังหรือคนเดินผ่านไปผ่านมาหน้าห้องเสียงมันจะได้ถูกกั้น2ชั้นก่อนที่จะเข้ามายังส่วนของพื้นที่ภายในที่เป็นห้องนอนของเราและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราทำครัวหรืออุ่นอาหารกลิ่นมันจะได้ไม่ฟุ้งเข้าไปยังส่วนของพื้นที่ห้องนอนพื้นที่ครัวของห้องนี้แม้มันจะเป็นบ้านตากอากาศแต่เขาก็ออกแบบมาให้มันใช้งานได้จริงจังนะครับเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยมีขนาดพื้นที่เยอะมากพอที่เราจะทําหรือเตรียมอาหารได้ครับมีพื้นที่เก็บของด้านบนและด้านล่างครับตรงส่วนนี้เป็นตู้ที่สามารถที่จะเปิดและขยับได้เผื่อเราจะวางเครื่องซักผ้าไว้ภายในครับหรือถ้าเราไม่ได้จําเป็นที่จะวางเครื่องซักผ้าเราก็ใช้เก็บของอะไรต่างๆได้อยู่แล้วพื้นที่วางตู้เย็นน่ะจะเผื่อไว้ให้วางตู้เย็นขนาดใหญ่กว่าห้องตัวอย่างที่เขาวางไว้ให้แต่อันนี้จะเป็นตู้เย็นที่ทางโครงการเขาแถมมาให้ลูกบ้านอยู่แล้วครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นตู้เก็บของเก็บรองเท้าได้อีกฝั่งหนึ่งครับส่วนตัวห้องน้ำของเขาจะมีประตูเปิดเข้าจากทางฝั่งนี้นะครับพอเดินเข้ามาเนี่ยตัวห้องน้ำเนี่ยจะเห็นว่า
พื้นที่มันไม่ได้เยอะมากแต่เขามีการออกแบบจัดวางให้สามารถจะใช้งานและเก็บของได้เป็นสัดส่วนพอสมควรครับทางด้านนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้ครับส่วนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าก็จะเป็นของคอตโต้เหมือนกันครับจะมีพื้นที่สำหรับวางของหรือซัพพลายที่ใช้ในห้องน้ำได้2จุดครับส่วนชาวเวอร์บ็อกซ์จะอยู่ทางด้านนี้ที่นี่เขาจะติดก๊อกน้ำแบบผสมน้ำร้อนน้ำเย็นมาให้ตามมาตรฐานเดียวกันกับพวกโรงแรมอะไรต่างๆที่เขาใช้กันครับพื้นที่ภายในห้องนอนจะอยู่ทางด้านนี้ครับตัวห้องนอนเนี่ยออกแบบมาโดยให้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้ามาค่อนข้างที่จะครบแล้วครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะได้เป็นตู้เสื้อผ้าที่มีหน้าบานเป็นม่านแบบนี้นะครับเพราะว่าห้องนี้เขาดีไซน์ออกมาให้มันได้อารมณ์เหมือนกับบ้านตากอากาศดังนั้นเนี่ยตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นตู้เสื้อผ้าแบบหน้าบานปิดจริงจังครับเพราะว่าเสื้อผ้าที่เอามาแขวนเนี่ยเก็บไว้นานๆมันจะได้ไม่อับครับส่วนตัวโครงการเนี่ยเขาจะแถมตัวเซฟสำหรับเก็บของให้กับเราด้วยนะครับเตียงที่วางไว้ให้จะเป็นเตียง5ฟุตนะครับจะวางไว้ในตำแหน่งนี้ซึ่งตัวปลายเตียงเนี่ยจะมีระยะสำหรับการวางไซบอร์ดวางทีวีไว้ให้แบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เขาแถมให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้พื้นที่เก็บของมากกว่านี้เราก็สามารถที่จะบิ้วตู้เก็บของปลายเตียงขึ้นมาเต็มผนังก็ยังได้ครับเพราะว่ามีระยะเดินผ่านให้ทำได้ครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาวางเป็นเดย์เบดไว้เพราะว่าตรงนี้มันจะติดกับส่วนของหน้าต่างรับวิวที่ผมบอกทุกคนไปว่าการออกแบบดีไซน์ของที่นี่เขาพยายามจะบิดฝั่งผนังที่รับวิวเนี่ยให้มันเป็นแนวซิกแซกซึ่งห้องแต่ละห้องจะมองไม่เห็นกันและกันแต่จะสามารถเทควิวส่วนของพัทยาได้แบบนี้ครับซึ่งวิวของแต่ละห้องแต่ละฝั่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวตึกเนี่ยมันเสร็จแล้วดังนั้นห้องแต่ละห้องที่เราต้องการจะเลือกดูเนี่ยเราสามารถที่จะมานั่งดูวิวจริงจากห้องจริงได้เลยครับโอเคครับเมื่อกี้เราก็ดูห้องที่เป็นห้องตัวอย่างที่เขาตกแต่งใส่พร็อพอะไรสวยๆนะแล้วผมอยากจะพาทุกคนมาดูห้องจริงที่เป็นห้องมาตรฐานบ้างอันนี้ไทป์เดียวกันเลยนะครับเพียงแต่การจัดห้องเนี่ยมันมิลเลอร์กันเท่านั้นเองเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นคือประตูเขาก็จะซีลไว้แบบนี้ประตูกับชุดดิจิตอลดอร์ล็อกเนี่ยเหมือนกันกับห้องตัวอย่างครับตัวตู้เย็นเนี่ยก็จะได้เป็นตู้เย็นของ Samsung แล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ฮอปฮูดอะไรของ Max แบบที่เขาให้มาเลยครับส่วนที่โครงการนะเขาจะให้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาด้วยกระติกต้มน้ำร้อนแบบมาตรฐานเดียวกับโรงแรมไมโครเวฟนี่คือจัดมาให้แล้วครับส่วนพื้นที่ได้เนี่ยจะเป็นพื้นไวนิลนะครับซึ่งพื้นไวนิลมันเหมาะกับโครงการบ้านตากอากาศแบบนี้แหละเพราะว่าเราสามารถที่จะเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายไม่ต้องกลัวว่าเวลามันเปียกแล้วมันจะบวมมันจะร่อนนะครับเพราะว่าพื้นไวนิลพื้นสังเคราะห์ครับส่วนตัวห้องน้ำก็จะเรียกว่าเหมือนกับห้องตัวอย่างเป๊ะเลยครับตู้เก็บของเก็บรองเท้าตรงนี้เขาบิ้วมาให้ติดผนังเรียบร้อยแล้วครับส่วนภายในห้องนอนเนี่ยตู้เสื้อผ้าอย่างที่ผมบอกทุกคนก็จะกั้นด้วยม่านแบบนี้มีเซฟให้มีไม้แขวนเสื้อให้นะครับส่วนเตียงเนี่ยปลายเตียงเนี่ยเขาก็จะปูเป็นพื้นเสื่อแบบนี้ให้ครับให้ลูกบ้านเนี่ยใช้งานง่ายเตียงเป็นเตียง5ฟุตใส่ฟูกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วปลายเตียงเนี่ยก็จะเป็นลิ้นชักสำหรับเก็บของต่างๆที่เราต้องการใช้สะดวกเพิ่มได้ครับเพราะตัวเตียงเขาจะให้ตัวหมอนที่นอนผ้าห่มผ้าปูเตียงอะไรต่างๆให้มาครบเซตเลยนะครับหัวเตียงก็จะมีโคมไฟไว้ให้ด้วยส่วนทีวีไซบอร์ดก็จะให้มาแบบนี้ครับมีโคมไฟที่มุมห้องรวมถึงตรงนี้ก็จะวางตัวเดย์เบดไว้ให้แบบเดียวกับตัวเดย์เบดที่ห้องตัวอย่างเมื่อกี้รวมถึงให้หมอนมาแบบนี้ด้วยโต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่ตรงหัวเตียงเนี่ยเขาก็ยังแถมตัวเครื่องเป่าผมของ Panasonic มาให้ด้วยครับคือตัวแสนสิริเนี่ยเขาทำโครงการที่เป็นบ้านตากอากาศมาเยอะครับแล้วเขาเข้าใจเพนพอยต์หรือความต้องการของลูกค้าพอสมควรว่าบางคนเนี่ยต้องการจะซื้อโครงการที่เป็นบ้านตากอากาศแต่ไม่สามารถที่จะมาตกแต่งจัดห้องอะไรพวกนี้เองได้ง่ายนักเพราะว่าบางทีเราอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างประเทศการจัดของให้ครบแบบนี้มันก็ทำให้ลูกค้าสะดวกไม่ต้องมาคอยคุมช่างแต่งห้องเองรวมถึงถ้าเกิดว่าเราจะซื้อเพื่อปล่อยเช่าเราเพิ่มพวกอุปกรณ์ตกแต่งอีกนิดเดียวตามรสนิยมตามความชอบของเราแค่นี้เราก็จะได้ห้องที่พร้อมปล่อยเช่าเรียบร้อยแล้วครับดูโครงการกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเล่าทุกคนฟังว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนี้นะครับตัวโครงการเนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลพัทยาเลยเขาถึงชื่อว่าเกต
เซ็นทรัลพัทยาครับซึ่งรูปแบบของโครงการเนี่ยก็เป็นตึกสูงได้วิวที่ค่อนข้างที่จะเปิดโล่งและเห็นวิวหลายๆมุมของตัวพัทยาซึ่งแต่ละฝั่งแต่ละห้องก็จะเห็นวิวไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือแล้วแต่คนชอบครับบางคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องวิวก็เลือกในมุมที่มันไม่ได้เห็นวิวทะเลซึ่งห้องมันจะราคาถูกกว่าห้องที่วิวสวยๆอยู่แล้วครับตัวโครงการเนี่ยอยู่บนถนนพัทยาสาย2ซึ่งไม่ได้อยู่ติดชายหาดซะทีเดียวครับทำเลของโครงการสามารถเดินลงซอยทะลุลงหาดได้ในระยะทางประมาณสัก300เมตรนิดๆอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่มาพัทยาบ่อยๆหรือชอบมาทำกิจกรรมที่พัทยาครับซึ่งไม่ได้ซีเรียสว่าตัวโครงการจะต้องอยู่ติดถนนเลียบหาดหรืออยู่ติดชายหาดซะทีเดียวครับรูปแบบโครงการเนี่ยเขาจัดเอาแฟซิลิตี้มาไว้ที่ชั้นบนแล้วก็ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้งานด้านบนที่ค่อนข้างจะสวยและน่าใช้งานดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบวิวและไม่ได้กลัวความสูงนะครับเพราะว่าโครงการที่พัทยามันจะมีทั้งแบบโครงการโลไลท์หรือไฮไลท์ซึ่งอันนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่เหมือนกันครับส่วนตัวโครงการนี้ห้องที่เขามีมันจะมีตั้งแต่ห้องขนาดประมาณ26ตารางเมตรซึ่งเป็นห้องวันเบดรูมที่ผมพาทุกคนไปดูสัดส่วนของห้องวันเบดรูมของที่นี่จะเยอะที่สุดมีอยู่ประมาณ300กว่าห้องเลยครับซึ่งห้องไทป์ลักษณะแบบนี้มันจะมีไว้สำหรับคนตากอากาศที่ไม่ได้อยู่ประจำอาจจะมาพักผ่อนในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือในวันหยุดของตัวเองหรือมีเก็บเอาไว้เพื่อการปล่อยเช่าในระยะยาวครับส่วนการอยู่อาศัยแบบจริงจังมันจะมีห้องที่มีสัดส่วนที่ใหญ่กว่านี้ครับซึ่งอันนี้มันแล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะซื้อห้องไปเพื่ออะไรตัวโครงการมันสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วเราสามารถมาดูด้วยตัวเองมาเดินดูแฟซิลิตี้หรือดูมุมและทำเลห้องได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับว่าห้องในทิศไหนหรือห้องขนาดไหนมันเหมาะกับตัวเราครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปกด Subscribe ได้ในช่อง YouTube Channel Mr. O หรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ